คุยโรดเป็นคนแรกๆที่ออกมาพูดถึงสวยสติ๊กเกอร์รสวยรถบรรทุกครับขออนุญาตถามถึงเรื่องนี้เลยเพราะว่าวันนี้เห็นคุณวิโรธได้โพสเอาไว้พอดีว่ามันมีวิวัฒนาการเปลี่ยนไปแล้วมันกลับมาในรูปแบบใหม่เหรอฮะคืออย่างนี้ครับสวยสติ๊กเกอร์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยต้องก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาที่มันเป็นเรื่องที่มันบูมขึ้นมาเนี่ยเหตุผลก็คือว่าแต่เดิมเนี่ยสติ๊กเกอร์มันมีมาตั้งนานแล้ว30กว่าปีแล้วแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับว่าสติ๊กเกอร์ต อะไรที่พอจ่ายได้ก็จ่ายกันไปแต่หลังๆเนี่ยสติกเกอร์มันเริ่มเขาเรียกว่าเขตนี้ก็ต้องมีดวงนี้เขตนี้ก็ต้องมีดวงนึงคือหน้ากระจกคุณต้องติดลายพร้อยแบ่งพื้นที่แบ่งพื้นที่กันเยอะแล้วก็ย่อยมากจนกระทั่งผู้ประกอบการเขาจ่ายไม่ไหวและมีพฤติกรรมที่เจ้าหน้าที่ไปขู่กันโชคทรัพย์และใช้กฎหมายในการกันแกล้งรังแกจนทนไม่ไหวก็เลยระเบิดออกมานะครับหมายความว่าแต่เดิมเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าทํากันแบบ หนต่อหนึ่งเนาะคือถ้าเกิดคนเก็บสวยสติกเกอร์มีแค่คนเดียวนะครับผู้ประกอบการก็ไม่รู้ว่าจะสู้ทําไมแล้วก็ไม่มีใครอยากมีเรื่องหรอกแต่หลังนี่คือการขยายอิทธิพลในการเก็บหรือเรียกนับผลประโยชน์มันเยอะมากครับแล้วก็รูปแบบก็คือมาในเชิงของรีดไทยด้วยนะครับก็แสดงว่าเครือข่ายไอ้แบบนี้มันไม่ใช่เล็กๆละนะครับแล้วก็การปรับผมว่า ทุกคนพยายามที่จะปราบแต่ปราบแล้วปราบไปกลับไปเป็นเหมือนเก่าคือผมเรียกว่าไอ้พวกที่เปิดสวยผมเรียกว่าสวยแฟนชายย่อยๆ<ะ>ก็จะถูกจัดการเก็บกวาดสุดท้ายก็จะเหลือแต่เขาเรียกว่าอะไรนะสติ๊กเกอร์ลายเดียวสองลายในพื้นที่หนึ่งนะครับอยู่ดีนะคุณเรียกว่าคุณเหิมเกริมอ่ะคุณทำมาหากินเนี่ยนะครับโดยที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากผู้มีอิทธิพลลายใหญ่ที่สุดเนี่ยนะ คือคือคือพอฟังดูแล้วเนี่ยณนะวันนี้มันก็กลายเป็นว่าออตอนที่คุณริโรต์จุดประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเหมือนเงียบไปพักหนึ่งแล้วมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมจริงๆมันมีความพยายามให้เงียบนะคือคือ,คอ,คอธุรกิจสวยรถบรรทุกเนี่ยมันคือ20 0 0 0ล้านบาทต่อปีถูกปะครับแต่คุณดูการแถลงการของอผู้การปปปถูกปะที่บอกว่า,าที่เคยาย้ายกันไปหลายสิบคนเนี่ยตอนเนี้ยดำเนินคดีก็มีดาบตำรวจสัก3 4คน45ห้าคนแล้วก็มีตำรวจระดับ ยศในพันระดับสารวัตรลวกันสักสองสาคนสังคมก็ตั้งคําถามแล้วว่าเฮ้ยตำรวจแค่ห้าหกคนเนี่ยมันทําทุจริตคอร์รัปชันสวยรดบรรทุกได้ถึง20 0 0 0ล้านต่อปีเหรอทั้งประเทศเลยเออทำไมมันเก่งขนาดนี้แสดงว่าที่ผ่านมาเขาบอกทําไมสาวไม่ถึงแต่ผมแย้งตรงนี้สาวถึงแต่แต่พอสาวถึงปั๊บมันเจอระบบเครือข่ายไงสาวไอ้คนนี้ก็เป็นคนของคนนั้นไอ้คนนี้ก็เป็นน้องรักของคนนี้ไอ้คนนี้พอวนไปวนมาปุ๊บ มันอาจจะใหญ่กว่าตํารวจยศพลตํารวจตรีไงพูดง่ายภาษาชาวบ้านเจอต่ออ่าเจอต่อแล้วตอนี่มันเยอะมากไงคือต่อเยอะหรือไม่เยอะมันอยู่ที่ว่าอหรือต่อใหญ่หรือไม่ใหญ่มันอยู่ที่จํานวนตํารวจที่ถูกดําเนินคดีใช่ไหมการที่สองหมื่นล้านบาทต่อปีแต่ถูกดาเนินคดีแค่หกรายเจ็ดรายเนี่ยไม่ถึงสิบรายเนี่ยก็แสดงว่าตอเนี่ยมันไม่ใช่แค่ใหญ่แต่มันยุบยับด้วยนี่คือปัญหา กลับมาที่เรื่องของสารวัตรแบงค์ที่ถูกยิงเสียชีวิตในงานเลี้ยงของกำนันนกเนี่ยณนะวันนี้เนี่ยดูเหมือนทางตํารวจเองก็ยอมรับแล้วตอนแรกนี่ก็ทุกคนก็บอกนะครับว,ว่าไม่เกี่ยวกับสวยใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้เหมือนจะยอมรับแล้วเออม,มีมีจริงๆรเรื่องของสวยสติ๊กเกอร์เนี่ยแต่ปรากฏพอสถิติที่ออกมาน่าตกใจมากนะคือที่ด่านที่นครมครัมเ,เกือบปีเนี่ยมีรถบรรทุกน้ําหนักเกินแค่ร้อยกว่าคันตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมมองไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าตกลงมันเกี่ยวแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต คือการนับจํานวนคันที่จับเนี่ยผมว่าเป็นดัชนีที่ชี้วัดปัญหาไม่ได้คืออย่างนี้ครับตารวจเนี่ยที่ไม่ดีผมย้ืว่าตํารวจที่ไม่ดีบางนายแล้วกันนะครับหรือบางกลุ่มเนี่ยเขาก็ต้องบริหาร2อย่างคือบริหารในการเก็บสวยด้วยแล้วก็ต้องบริหารผลงานด้วยเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่คือเรียกทำทั้งเงินทําทั้งกล่องคราวนี้ทําทั้งกล่องทาไงฮะทำทั้งกล่องคือเหมือนคุณต้องมีจํานวนตัวเลขไปรายงานนายบางพื้นที่จับเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดคุณออฟไปดูในรายละเอียด แต่ละลายที่ถูกจับนหนึ่งรถบรรทุกไม่ได้อยู่ในสภาพที่เป็นรถด,ดัดแปลงเพื่อบรรทุกเกินแล้วน้ำหนักที่ระบุที่ด่านช่างเกินแบบ50กิโลบ้างร้100อยกิโลบ้าง200กิโลบ้างคือเกินมานิดหน่อยเออซึ่งคือผมยอมรับว,ว่าเกินก็คือเกินผิดก็คือผิดโอเคนะตรงนั้นเราไม่ต้องเถียงกันนะ,ะแต่หลายคนมีเขาเรียกว่ามีผลการชั่งน้ำหนักต้นทางมาด้วยว่าต้นทางมันไม่เกิน แล้วคุมผ้าใบมามแต่ฝนตกหนักเนี่ยเกิดคุณขนดินขนทรายไอ้ดินกับทรายมันอุ้มน้ําถูกไหมอ,อยู่ดีคุณเกินมา50กิโลเกินมา100กิโลมันไม่ทําให้ลวยหรอกออแล้วถ้าเกิดรถมันก็ไม่ได้ดัดแปลงมันก็อยู่มัน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 ไม่อยู่ในสภาพที่จะบรรทุกน้ําหนักเกินได้ครับเขาก็จับไอ้พวกเนี้ยไปเป็นผลงานและยังรีดไถต่อได้คือถ้าเกิดคุณอยากจะทําให้สํานวนมันอ่อนลงเพื่อไม่ให้ลิฟต์รถคือคือปัญหานี่มันมันร้ายแรงมากตรงที่ว่า มันสามารถลิฟต์รถได้แล้วรถคันหนึ่งสล้าน4ล้านอ่ะอ,อย่างนั้นคุณยอมจ่ายเงินไหมให้กับตํารวจท้องที่พนักงานสอบสวนสัก7จ็ดหมืนบาทและต้องไปปันให้กับเจ้าที่อายการบางคนด้วยถึงขนาดนั้นนะแล้วจากนั้นถ้าเกิดคุณยอมจ่ายสํานวนก็จะเปลี่ยนจากคนขับที่เป็นลูกจ้างกลายเป็นคนเช่ารถมาขับต่อ แล้วเจ้าของรถก็จะเอารถคืนไปได้อก็ไม่ถูกริบรถก็ไม่ถูกริบรถคือผมต้องบอกว่าอย่างนั้นตัวเลขว่าจับเยอะๆมันต้องดูว่าคุณจับประเภทไหนด้วยถ้าจับปรากฏว่าเกิน50าสิบโลร้อยโลนี่คือแสดงว่าคุณกำลังเอาช่องว่างทางกฎหมายไปรังแกเจ้าของรถบรรทุกที่ทำเจตนาสุดจริตแต่ผิดพลาดจนทำให้น้ำหนักเกินเล็กๆน้อยๆ